สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับสินค้ามาใหม่จากทางแบรนด์ Blackview นะครับวันนี้ผมอยู่กับ Blackview Tab 15นะครับเป็นแท็บเล็ตรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์ Blackview นั่นเองต้องบอกว่าโอ้โหหลายๆอย่างนี่คือประทับใจผมมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ RAM ที่มาพร้อมกับ RAM 8 GB พร้อมกับฟังก์ชันขยาย RAM เพิ่มเติมได้อีก5 GB นะครับซึ่งในส่วนของการขยาย RAM เนี่ยเราสามารถเลือกแบบแมนนวลได้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะเลือก3กิกก็ได้นะ 3.1 3.2 3.3 อะไรแบบนี้นะเลือกได้ตามใจเลยนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ก็ให้มาจุใจถึง 8,280 มิลลิแอมป์นะครับหรือถ้าใครอยากจะใช้ฟิลลิ่งแบบ PC คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรแบบนี้นะครับรุ่นนี้เขามีโหมด PC มาให้ใช้งานด้วยนะครับแล้วเรายังสามารถที่จะเชื่อมต่อกับพวกเมาส์นะครับผ่านสาย USB ได้อีกด้วยนะหรือจะเป็นพวกเมาส์ไร้สายรุ่นนี้ก็รองรับได้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าใครอยากจะล้ำไปกว่านี้นะสามารถที่จะเชื่อมต่อกับพวกคีย์บอร์ดแบบบลูทูธได้เลยนะครับโอ้โหเรียกได้เลยว่าสามารถตอบโจทย์ได้หลากหลายแบบมากๆและถ้าหากว่าใครยังไม่รู้จักกับ Blackview Tab 15นะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ได้รับชมกันแล้วกันนะแต่ก่อนที่ประทับชมคลิปนะครับยังไงผมก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามและกด Subscribe กับช่องของผมด้วยละกันนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมาชมรีวิวกันได้เลยครับโอเคครับทุกคนเรามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันหน่อยก็แล้วกันนะครับดูซิว่ารูปร่างหน้าตาน้ำหนักของตัวเครื่องเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มจากน้ำหนักของตัวเครื่องก่อนแล้วกันรุ่นนี้น้ำหนักอยู่ที่525กรัมนะครับส่วนเรื่องของการดีไซน์นี่คือดีไซน์แบบบางเฉียบนะครับต้องบอกว่าโทรศัพท์นี่คือมีอายอย่างแน่นอนในเรื่องของความบางเนี่ยรุ่นนี้จะอยู่ที่ 7.3 มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นขนาดที่บางมากๆรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่บางที่สุดเท่าที่ผมเคยรีวิวมาแล้วนะด้านหลังของตัวเครื่องนะครับต้องบอกว่าดีไซน์แบบดูพรีเมียมมากๆเลยนะครับจะมีโลโก้ของ Blackview อยู่ด้านหลังของตัวเครื่องนะอยู่ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็จะมีกล้องไม้ใช้งานทั้งหมดเนี่ย1ตัวนะครับในส่วนของเซ็นเซอร์เนี่ยก็ใช้เป็นของ Sony IMX258 ด้วยนะแล้วก็จะมีแฟลช LED นะครับอยู่ด้านล่างของกล้องนะทีนี้เรามาดูกันที่ปุ่มและพอร์ตต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องก่อนแล้วกันนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยเนี่ยจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 นะครับจะอยู่มุมฝั่งซ้ายเลยนะแล้วก็จะมีลำโพงตัวที่1นะครับส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นพอร์ตชาร์จนะครับที่เป็นพอร์ต Type-C นะตัวต่อมาจะเป็นลำโพงตัวที่2นะครับแล้วก็จะมีช่องใส่ซิมการ์ดนะครับช่องใส่ซิมการ์ดของเขาเนี่ยคือเราจะต้องเลือกเอานะว่าจะเอาเป็นแบบ2ซิมพร้อมกันหรือจะเอาเป็นแบบ1ซิม1เมมนะครับพูดง่ายๆก็คือแบบไฮบิดสล็อตนะฮะส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีปุ่ม power นะครับแล้วก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับด้านล่างสุดเลยเนี่ยจะเป็นไมค์สนทนานะส่วนด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็จะมีลำโพงตัวที่3และตัวที่4นะครับส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยว่างเปล่าไม่มีปุ่มและพอร์ตใดๆทั้งสิ้นทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้พาเนลของหน้าจอเนี่ยใช้เป็นจอ IPS LCD นะครับสีสันความคมชัดจะได้ประมาณนี้นะฮะส่วนขนาดของหน้าจอเนี่ยต้องบอกว่าใหญ่มากนะครับนี่คือแท็บเล็ตที่หน้าจอใหญ่ถึง 10.5 นิ้วนะครับและที่สำคัญเลยเนี่ยด้วยของความละเอียดหน้าจอรุ่นนี้มาพร้อมกับความละเอียด Full HD Plus นะครับนี่เวลาดูคอนเทนต์พวก YouTube อะไรแบบนี้สามารถตอบโจทย์ได้แบบสบายๆนะครับส่วนความหมายในของพิกเซลจอเนี่ยรุ่นนี้จะเป็นระดับเริ่มต้นนะครับนั่นก็คือ215 PPI นั่นเองนะครับส่วนค่าความสว่างของหน้าจอรุ่นนี้จะอยู่ที่400นิตนะครับในส่วนของการดู Netflix เนี่ยรุ่นนี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด L3 นะครับหรือว่าความละเอียด HD นั่นเองครับฟังก์ชันของหน้าจอเนี่ยต้องบอกว่ามีหลายหมวดหมู่มากๆทุกคนถ้าเราเลือกใช้งานในส่วนของโหมดปกตินะครับก็คือระบบปฏิบัติการที่มาพร้อมกับตัวเครื่องเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่ง2หน้าจอได้นะครับแบ่งเป็น2ส่วนเนาะด้านบน Facebook ด้านล่าง YouTube ก็สามารถทำทั้ง2อย่างได้
ไปพร้อมๆกันเลยครับหรือถ้าบอกว่าเราจะใช้งานในส่วนของโหมด PC นะครับรุ่นนี้รองรับโหมด PC ได้ด้วยนะครับเราสามารถที่จะเปิดหลายๆหน้าต่างได้พร้อมๆกันเลยนะครับอย่างที่ผมเทสมาให้ทุกคนดูนะผมเปิดพร้อมกันเนี่ย4หน้าต่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Facebook พวก YouTubeพวก Google Chrome อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าจะหาโหลดแอปจาก Play Store ไปพร้อมๆกันก็สามารถทำได้นะครับสามารถที่จะย่อหรือว่าขยายหน้าต่างได้ตามใจตัวเองเลยเลื่อนตำแหน่งไปยังด้านซ้ายด้านขวาอะไรแบบนี้ปรับให้มันสมดุลตามใจเราได้ด้วยครับหรือถ้าหากว่าเราอยากจะใช้งานในส่วนของเมาส์อะไรแบบนี้นะครับอยากจะเชื่อมต่อให้มันดูคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์รุ่นนี้รองรับ OTG ได้นะครับสาย OTG ที่ทุกคนเอามาเชื่อมต่อเนี่ยจะต้องเป็นสายที่เป็นพอร์ต Type C นะอีกฝั่งนึงจะเป็นพอร์ต USB นะครับเราก็สามารถที่จะเอาเมาส์เนี่ยมาเชื่อมต่อกับตัวเครื่องนี้ได้เลยนะครับสามารถใช้งานเป็นคล้ายๆกับพวกโน้ตบุ๊กคล้ายๆกับพวกคอมตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนะครับส่วนใครที่เป็นคนที่ชอบเล่นแท็บเล็ตตอนกลางคืนนะครับรุ่นนี้จะมีโหมดถนอมสายตามาให้ด้วยนะครับหรือว่า Reading Mode นั่นเองนะมันจะปรับให้พวกไอคอนฟอนต์ต่างๆอะไรแบบนี้ให้มันเป็นโหมดขาวดำทั้งหมดนะครับจะช่วยถนอมสายตาเวลาที่เราเล่นตอนกลางคืนเนี่ยได้ดีมากนะฮะแต่ถ้าบอกว่าใครใช้งานในส่วนของทีมสีมืดนะครับรุ่นนี้คือดีมากทุกคนทีมสีมืดของเขาเนี่ยมีระดับให้ปรับด้วยนะถึง3ระดับระดับแรกนะครับก็คือระดับอ่อนนั่นเองนะครับถ้าเป็นระดับอ่อนเนี่ยสีดำมันจะเป็นดำแบบอ่อนๆคล้ายๆสีเทาอะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าบอกว่าเราขึ้นมาอีก1สเต็ปนะครับจะเป็นระดับกลางเนาะความเข้มของทีมเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับหรือถ้าใครจะเอาเป็นแบบเข้มสุดนะครับรุ่นนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันนะครับมีให้เลือกเนี่ยถึง3ระดับเลยทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของ CPU กันหน่อยนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้ชิปเซตเนี่ยเลือกใช้เป็นของ Unisoc T610 นะครับชิปเซตเนี่ยขนาดอยู่ที่12นาโนเมตรนะการทำงานของ CPU นะครับจะเป็นแบบ8หัวหรือว่า8คอนั่นเอง2หัวใหญ่จะประกอบไปด้วย Cortex A75 2หัวนะครับที่มี Clock Speed วิ่งสูงสุดอยู่ที่ 1.8 GHz นะอีก6หัวเล็กนะครับจะเป็น Cortex A55 ทั้ง6หัวเลย Clock Speed สูงสุดเนี่ยจะวิ่งอยู่ที่ 1.8 GHz เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของการ์ดจอเนี่ยมาพร้อมกับ Mali G52 นะครับเรามาดูกันที่การเล่นเกมกันหน่อยนะครับทุกคนดูซิว่าเล่นเกมเนี่ยไหวหรือเปล่านะครับกับ CPU Unisoc T610 นะเกมที่ผมไปเทสมาจะมีอยู่ทั้งหมด2เกมนะครับเรามาดูกันที่เกมแรกกันก่อนนั่นก็คือเกม ROV นะครับภาพ HD ตัวนี้ผมปรับมาที่สูงมากนะครับการแสดงผลอยู่ที่ระดับสูงนะพาร์ติเคิลอยู่ที่สูงมากการตั้งค่าสนามรบผมเลือกมาที่ระดับสูงนะครับซึ่งจากการที่ลองเล่นมาเนี่ยต้องบอกว่าเล่นได้ค่อนข้างลื่นนะครับเพียงแต่ว่ามันจะบังคับยากหน่อยนะครับก็คือหน้าจอมันใหญ่นั่นเองนะช่วงเข้าตีช่วงเข้าไฟช่วงชุลมุนอะไรแบบนี้นะครับเฟรมเรทจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ 55-56 ประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาที่พลังผมลดเนี่ยผมจะเพิ่มพลังที่ปุ่ม Recovery เนี่ยมันจะต้องละมือจากการบังคับเนี่ยมาจิ้มที่หน้าจอตรงปุ่มเพิ่มพลังนะครับบางทีมันก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าหงุดหงิดไม่ค่อยสะดวกสบายสักเท่าไหร่นักเวลาเล่นนะครับแต่ถ้าบอกว่าใครถนัดจากการเล่นจอใหญ่ๆอะไรแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะสามารถตอบโจทย์สำหรับเกม RV เนี่ยได้แบบสบายๆนะครับในส่วนของเกม Free Fire นะครับเรามาดูกันที่การตั้งค่ากราฟิกกันหน่อยก็รับกันนะครับตัวนี้กราฟิกผมเลือกมาที่มาตรฐานนะบนเฟรมเรทสูงเนี่ยผมก็เลือกเป็นแบบทั่วไปนะครับพูดง่ายๆก็คือปรับแบบกลางๆนั่นแหละซึ่งจากการที่ลองเล่นมานะครับการปรับกราฟิกแบบกลางๆเนี่ยก็พอเล่นได้นะครับมีอาการหน่วงบ้างเป็นบางครั้งนะครับการวิ่งอะไรแบบนี้การกระโดดภาพอาจจะไม่ค่อยลื่นไหลนักการหันซ้ายหันขวาบางครั้งภาพเนี่ยมันมีความกระตุกเล็กน้อยนะครับย้ำว่าเป็นเพียงบางครั้งนะครับถ้าใครอยากจะเล่นได้ลื่นมากกว่านี้นะผมแนะนำว่าปรับกราฟิกเป็นแบบลาบลื่นนะครับจะสามารถเล่นได้อย่างเนียนตากว่านี้อย่างแน่นอนทีนี้เรามาดูกันในส่วนของ RAM กับ ROM กันบ้างนะครับทุกคนในส่วนของ RAM เนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกับ RAM 8GB นะครับในส่วนของ RAM เนี่ยจะเป็นแบบ LPDDR
4X นะครับในส่วนของแรมเนี่ยเขามีฟังก์ชันขยายแรมมาให้ใช้งานด้วยนะครับเหมือนกับพวกโทรศัพท์เลยนะแล้วก็ในส่วนของการขยายแรมเนี่ยเลือกได้สูงสุดอยู่ที่5กิกนะครับรวมกับแรมเดิมอีก8ใช่ไหมเท่ากับว่าเราสามารถใช้งานในส่วนของแรมเนี่ยได้ถึง13กิกด้วยกันนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับระบบเนี่ยมันจะฟิกออกมาให้โดยอัตโนมัติเลยคุณจะต้องเลือกเอาระหว่าง1กิก2กิก3กิก5กิกอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่ารุ่นนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกแบบแมนนวลได้เลยนะครับสมมติว่าเราเลือกอยู่ที่ระดับ3ใช่ไหม3กิกเราก็อาจจะเพิ่มเป็น 3.1 กิก 3.3 กิก 3.5 กิกอะไรแบบเนี้ยคือมันสามารถเลือกได้ละเอียดถึงขนาดนั้นเลยในส่วนของรอมเนี่ยให้มาที่128กิกนะครับทุกคนเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนแต่ถ้าบอกว่าคุณเป็นคนที่มีข้อมูลเยอะไฟล์หนังเยอะสามารถซื้อไมโครเอสดีการ์ดมาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้รองรับสูงสุดอยู่ที่1เทราไบต์เลยครับในส่วนของเวอร์ชัน Android เนี่ยรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 12นะครับแล้วก็ในส่วนของ Wi-Fi เนี่ยรองรับได้ทั้ง2ความถี่นะ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ก็รองรับ Wi-Fi 5.0 กิกะเฮิรตซ์ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันครับโอเคทุกคนเรามาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้กล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์เนี่ยใช้เป็นของ Samsung ด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็มั่นใจในระดับนึงแหละว่าคุณภาพของกล้องหน้าเนี่ยไม่ไก่กาอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยรุ่นนี้มี HDR มาให้ได้ใช้งานด้วยนะครับและที่สำคัญเลยเราสามารถที่จะเลือกบังคับเปิดได้หรือจะตั้งเป็นแบบออโต้ก็ได้หรือจะตั้งเป็นแบบปิดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับน่าเสียดายนิดนึงนะครับในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยเขาไม่มีหมวดบิวตี้มาให้ใช้งานเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่สามารถที่จะปรับค่าความเนียนของผิวได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ่ายออกมามันก็เลยอาจจะแลดูเป็นหน้าสดๆสักนิดนึงนะส่วนกล้องหลังนะครับให้ความละเอียดมาที่13ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของเซ็นเซอร์เนี่ยใช้เป็นของ Sony IMX258 นะครับก็เซ็นเซอร์เนี่ยอาจจะเป็นรุ่นเล็กนะครับแต่ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะซึ่งจากการที่ผมได้ไปลองเทสมานะครับถ้าเป็นการถ่ายพวกวิวทิวทัศน์ทั่วไปนะผมว่าตอบโจทย์ได้แบบสบายๆเลยนะครับภาพที่ได้ออกมาค่อนข้างคมชัดด้วยนะฮะในส่วนของ HDR เนี่ยก็มีมาให้ใช้งานเช่นเดียวกันนะครับสามารถเลือกบังคับเปิดได้เลือกแบบออโต้ก็ได้หรือจะเลือกเป็นแบบปิดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็เลยขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูเนาะระหว่างการเปิดกับการปิดเนี่ยคุณภาพของไฟล์โทนสีล้นแสงก็ถือว่าค่อนข้างแตกต่างกันนะครับอย่างที่ผมเคยบอกทุกคนไปในคลิปและหลายคลิปที่ผ่านมานะครับถ้าใครจะซื้อแท็บเล็ตคุณอย่าไปเน้นในเรื่องของกล้องถ้าคุณจะเน้นในเรื่องของกล้องถ่ายรูปคุณก็อย่ามาซื้อแท็บเล็ตนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วกล้องของแท็บเล็ตเนี่ยมันจะเป็นแค่ระดับพอถ่ายได้เท่านั้นเองครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับถือว่าให้มาเยอะมากๆนะครับอยู่ที่ 8,280 มิลลิแอมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานเลยแถมตัวเครื่องของเขาเนี่ยยังรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่18วัตต์อีกด้วยนะครับโอเคครับทุกคนเรามาดูกันที่เรื่องของงานลำโพงกันบ้างนะครับสำหรับ Blackview Tab 15รุ่นนี้นะครับมีลำโพงมาให้ใช้งานถึง4ตัวเลยนะระบบเสียงจะเป็นแบบสเตอริโอด้วยอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครเน้นในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงผ่าน YouTube ผ่าน Netflix อะไรแบบนี้รุ่นนี้ตอบโจทย์ได้แบบสบายๆเลยครับเรามาดูกันหน่อยว่าคุณภาพของเสียงเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าจะให้พูดถึงเรื่องความดังนะคือมันดังมากทุกคนแทบจะบอกว่าดังลั่นบ้านเลยทีเดียวอยู่เรื่องของคุณภาพเบสนะครับอาจจะไม่ได้แบบว่ามาแนวหนักๆนะครับเบสจะอยู่ในระดับกลางๆนะส่วนเรื่องของเสียงคนร้องนะครับเสียงกลางเนี่ยผมว่าคุณภาพของเสียงใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงเจ้าตัว Blackview Tab 15รุ่นนี้กันหน่อยนะครับต้องขออนุญาตช่อง Apple K Channel ด้วยละกันนะครับโอเคครับทุกคนค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะครับเดี๋ยวผมพามาดูกันที่อุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องกันหน่อยก็แล้วกันนะครับอย่างแรกเลยที่ผมรู้สึกว่าชอบมากๆก็คือในส่วนของเคสนั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็แถมเคสมาให้ใช้งานด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเคสเนี่ยสามารถที่จะตั้งได้ด้วยนะชิ้นที่2นะครับก็คือ
ฟิล์มกันรอยนั่นเองนะครับรุ่นนี้ติดฟิล์มใสมาให้บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับและถ้าหากว่าใช้ไปนานๆฟิล์มหน้าจอมันลายอะไรแบบนี้นะครับคุณสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นฟิล์มกระจกได้ด้วยเพราะว่าเขาแถมมาให้ภายในกล่องด้วยนะครับพูดง่ายๆก็คือเขาแถมฟิล์มมาให้2 อย่างนะครับก็คือฟิล์มใสที่ติดบนหน้าจอและฟิล์มกระจกที่อยู่ภายในกล่องนั่นเองชิ้นต่อมาจะเป็นในส่วนของอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับอะแดปเตอร์ของเขาเนี่ยสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่18วัตต์นะครับชิ้นต่อมาจะเป็นสาย USB นะครับที่เป็นพอร์ต Type C นะพูดง่ายๆนะครับพวกอัคเซสซอรี่ทุกอย่างคือแถมมาให้พร้อมใช้งานเลยโอเคครับทุกคนเลยนี่ก็คือ Blackview Tab 15นะครับแท็บเล็ตรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์ Blackview นั่นเองนะฮะต้องบอกว่าเป็นอีกรุ่นนึงที่น่าซื้อน่าใช้จุดเด่นของเขาก็คือในเรื่องของPC mode นะครับที่รุ่นนี้สามารถใช้งานแบบคล้ายๆกับพวกโน้ตบุ๊กได้ด้วยนะครับแบตเตอรี่ก็อึดในส่วนของแรมก็สามารถฟังก์ชันขยายแรมเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครสนใจสินค้าทุกคนสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์สั่งสินค้าไว้ให้แล้วกันนะสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ